ที่หอประชุมอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ในอำเภอวังโป่งนายวรวุฒิอินตมะนำคณะข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนทุกหมู่เหล่าชาวอำเภอวังโป่งจำนวนกว่า500คนประกอบพิธีสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา12สิงหาคม2562ทั้งนี้การทำบุญตักบาตรจัดขึ้นหน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่งโดยมีพระภิกษุสงฆ์สมณเณรจำนวน10รูปที่ออกรับบิณฑบาตท่ามกลางอากาศยามเช้าโดยข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวประชาชนแต่งกายชุดโทนสีฟ้านำสิ่งของมายืนเรียงแถวรอทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาในครั้งนี้เป็นแถวยาวตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอไปจนถึงทางออกที่ว่าการอำเภอจากนั้นนายวรวุฒิอินตมะในอำเภอวังโป่งได้ร่วมนำข้าราชการประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจปลูกต้นดอกคูนหรือราชพฤกษ์ตามสองข้างทางถนนสายวังโป่งซับเปิบจำนวน200ต้นระยะทางกว่า5กิโลเมตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามต้อนรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี